มาแล้วเลขประทัดบวงสรวงไอ้ไข่วัดสนามชัยแขวนไว้ให้ดูชัดๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะนำเสนอข่าวไอ้ไข่ทุกวันนะคะถ้าท่านไหนกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะขอให้ไอ้ไข่นำโชคมาให้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสนามชัยนะคะไปชมพิธีบวงสรวงไอ้ไข่นะคะคนแห่ไปร่วมงานเพียบเลยนะคะเพื่อไปส่องเลขเด็ดเลขประทัดไอ้ไข่กันนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะบริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะพระอาจารย์สมหวังญาณสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัยและลูกศิษย์นะคะได้นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไอ้ไข่นะคะพร้อมทำการบวงสรวงจุดประทัดเสียงทายนะคะโดยจุดประทัดทั้งหมด 1,000 นัดนะคะนี่เลยนะคะทำบุญแล้วก็ไปจุดประทัดกันนะคะซึ่งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำตัวเลขหางประทัดนะคะที่ทางวัดจุดนะคะไปลุ้นนะคะโดยจุดเสร็จนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดนะคะนำไปแขวนไว้บริเวณคอไอ้ไข่นะคะว่ากันว่าคนที่มาขอโชคขอลาบไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนี่ถูกกันไปแล้วหลายงวดนะคะกระแสแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไอ้ไข่ของวัดสนามชัยนะคะนี่เลยนะคะเราไปชมบรรยากาศการจุดประทัดกันนะคะนี่เลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากทราบแล้วนะคะว่าเลขประทัดที่จุดในครั้งนี้ได้เลขอะไรนะคะนี่เลยนะคะเลข862กับ54นะคะ862กับ54นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขนี้เป็นเลขที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นเลขที่คอหวยตั้งหน้าตั้งตามองนะคะเป็นเลขที่วางตาไม่ได้นะคะนี่เลยนะคะเมื่อจุดเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของวัดนะคะก็จะนำไปแขวนไว้ที่คอไอ้ไข่แบบนี้นะคะเพื่อให้คนที่มาขอโชคขอลาบมาทำบุญที่วัดสนามชัยได้เห็นนะคะเอาให้ดูกันจะตรงๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่ากันว่านะคะในแต่ละวันนะคะที่วัดสนามชัยจะมีชาวบ้านและบรรดานักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคนักแสวงดวงนะคะเดินทางมากราบไหว้ขอโชคไอ้ไข่นะคะอยู่เป็นประจำเลยนะคะโดยไอ้ไข่ของที่วัดสนามชัยนะคะเจ้าอาวาสได้นำมวลสารจากกระถางธูปหน้ารูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาหล่อรูปปั้นไอ้ไข่ของวัดสนามชัยนะคะทำพิธีอัญเชิญมาตั้งไว้ที่วัดสนามชัยด้วยความศรัทธานะคะชาวบ้านก็มาขอโชคขอลาบแล้วก็สมใจปรารถนานะคะแล้วก็นำรูปปั้นไก่ชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆพร้อมกับจุดประทัดแก้บนนะคะเสียงประทัดนี่ที่วัดสนามชัยดังกึกก้องตลอดทั้งวันเลยนะคะบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ได้ชัดเจนเลยนะคะขอได้ไหว้รับประชาชนทั่วทุกสารทิศเลยหลั่งไหลเดินทางมาที่วัดสนามชัยไม่ขาดสายเลยนะคะจากวัดที่เคยเงียบเหงานะคะกลับมาคึกคักด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่นะคะแล้วก็บารมีของหลวงพ่อเปี่ยมนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดสนามชัยนะคะอยู่ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะThank you.
้